ุตการในเยอรมนีแล้วก็มีการปิดฐานหินในสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็หลายประเทศในยุโรปก็ประกาศว่าภายใน2030นะครับเขาจะปิดทั้งประเทศเลยเช่นสวีเดนแคนาดาปิดนะครับเห็นประเทศแบบนี้ก็เป็นประเทศที่เจริญแล้วแต่น่าเทคโนโลยีเราก็ต้องยอมครับเพราะว่ามันก่อผลกระทบด้านสุขภาพชีวิตประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วนะครับต้นทุนที่จะก่อให้เกิดความเสียในด้านสุขภาพมันเยอะกว่าครับรวมทั้งมันมีทางเลือกด้านพลังงานอย่างอื่นด้วยนะครับประเทศเหล่านี้ก็เลยปิดโรงไฟฟ้าแต่งงั้นก็ไม่ควรที่จะกลับประเทศมันไม่มีอยู่จริงนะครับคือถ้าเราดูรูปธรรมเลยเนี่ยยุโรปและอเมริกาก็เป็นประเทศแนวหน้าของโลกนะครับด้านเทคโนโลยีเขาไม่มีเทคโนโลยีที่จัดการได้เขาเลยต้องเลือกวิธีการปิดโรงไฟฟ้าแม้กระทั่งจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ถ่านหินน่าจะเยอะที่สุดในโลกนะครับก็ต้องประกาศปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินไปร้อยกว่าโรงนะครับเพราะว่ามันไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะจัดการได้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจึงเป็นเรื่องวาทกรรมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจะสร้างความชอบธรรมให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ในประเทศไทยมันทั้งเรื่องสุขภาพนะครับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนะครับกระบี่เนี่ยการท่องเที่ยวก็จะหายนะไปเลยเพราะว่าเราทำการสำรวจมาแล้วนะครับนักท่องเที่ยว 90% ก็จะไม่กลับมาอีกนะครับถ้ามีโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีบริษัทลูกนะครับอย่างน้อย3บริษัทที่ทำเหมืองถ่านหินไว้แล้วในอินโดนีเซียนะครับรวมทั้งมีบริษัทเอกชนอีกนับ10บริษัทนะครับที่สัมปทานถ่านหินไว้แล้วก็ต้องหาทางระบายเพราะว่าจะไปขายที่ไหนก็ลำบากนะครับในโลกตอนนี้เพราะว่าโลกปฏิเสธดังนั้นก็ต้องหาทางมาระบายถ่านหินด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยต้นเหตุจริงๆมันเกิดจากค่าความพร้อมจ่ายนะครับแล้วก็ค่า FT นะครับที่คิดเกินจริงค่าความพร้อมจ่ายหมายความว่าตอนนี้วันนี้เราใช้ไฟ 25,000 เมกะวัตต์แต่ว่าเราทำสัญญาซื้อไฟไว้เกินนะครับประมาณ 40,000 กว่าเมกะวัตต์นะครับมันเกินอยู่ประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ 10,000 เมกะวัตต์เนี้ยเราต้องจ่ายให้กับบริษัทที่เราทำสัญญาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ต้นทุนที่เราต้องจ่ายไปโดยที่เขาไม่ต้องผลิตนะครับก็เอามาบวกเป็นค่าไฟประชาชนก็ต้องจ่ายนะครับก็เรียกค่าความพร้อมจ่ายซึ่งปีที่แล้วมันมีมูลค่า 90,000 ล้านนะครับ 90,000 ล้านนี้เนี่ยก็มาบวกในค่าไฟด้วยทำให้ค่าไฟแพงขึ้นรัฐบาลยกเลิกใช่ไหมครับแล้วการไฟฟ้าอยากจะสู้ใหม่นะครับก็มาเริ่มกระบวนการกันใหม่นะครับทั้งกระบวนการแล้วก็เนื้อหาที่จะเริ่มกันใหม่เราเชื่อว่าไม่มีทางจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้นะครับเพราะต้องเป็น EIA ในพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติซึ่งจะต้องมีการทำแบบพิเศษนะครับรวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับของประชาชนนะครับเดิมเนี่ยไม่มีภาคท่องเที่ยวเลยแล้วภาคท่องเที่ยวเข้ามานะครับคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเราเชื่อว่าถ้าเริ่มกระบวนการถูกต้องจริงๆเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่มีทางสร้างได้